สวัสดีค่ะคุณอยู่กับ Peaceful Days Podcast ในซีรีส์ของการปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะสวัสดีค่ะเราเดินทางกันมาถึง EP ที่3แล้วนะคะ EP นี้นะคะแพรจะพาท่านผู้ฟังนะคะเดินทางไปกับแพรไปคุยกับพี่จิตอาสาอีกคนหนึ่งที่ทำงานน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าเขาทำงานกับเยาวชนในสถานพินิจนะคะเราก็จะได้มารู้ว่าเอ๊ะที่มาเขาทำงานในสถานพินิจคุยกับเยาวชนเนี่ยเขาทำงานยังไงแล้วเขาเจอเคสอะไรที่น่าสนใจที่จะเก็บมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณทิติการนินเลิศหรือพี่การค่ะค่ะชื่อพี่การนะคะทิติการนินเลิศจ้ะก็จริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นครูพี่เลี้ยงจิตอาสาดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงแล้วไม่ได้เรียนเป็นครูโดยตรงเพราะเด็กข้างในสถานพินิจก็คือเด็กเขาไม่ใช่เขาเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบอยู่แล้วเป็นเด็กนอกระบบค่ะพี่ก็รู้สึกว่าพี่น่าจะเป็นเหมาะกับหน้าที่ครูพี่เลี้ยงมากเพราะว่าพื้นฐานของพี่มาลึกๆก่อนที่มาเป็นครูเขาพี่ก็เกเรมาก่อนพี่เคยอยู่บ้านใหญ่มาก่อนเคยอยู่เรือนจำกลางขอนแก่นมาก่อนค่ะแล้วมีที่มาที่ไปแล้วพอออกมาเนี่ยคือแบบอยู่เรือนจำมาใช่ไหมแล้วพอออกมาแล้วทำไมถึงอยากจะรู้สึกว่าแบบอยากจะมาช่วยใช่เพราะว่าพี่แพรเคยได้ยินมาว่าคนออกจากเรือนจำบางทีก็กลับไปบางทีก็อะไรเป็นแน่นอนแน่นอนแล้วทำไมปกติแล้วทำไมพี่การถึงแบบกลับมาแล้วรู้สึกออกมาแล้วรู้สึกว่ามันแบบเออรักดีถือขั้นแบบจะอยากจะทำกับเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรมันมาพี่การคิดยังไงคือที่หนูพูดแต่แรกบอกว่าส่วนมากจริงออกมาแล้วกลับไปเหมือนเดิมจริงเพราะอันนี้ไม่โทษเขานะคะเพราะเขาไม่มีแนวคิดใหม่ๆไม่มีแนวทางไม่มีอะไรที่แบบมาสอนนะมาบอกเขาอย่าบอกเลยนะคะว่าผู้ต้องขังอย่าคิดว่าเขาจะคิดเป็นทุกคนแต่เขาเจอสังคมเก่าๆเดิมๆอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตเดิมๆค่ะและคราวเนี้ยก็ที่เขากลับไปเพราะว่าเขาไปอยู่ในคุกเขาต้องเจออะไรที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าค่ะมันต้องเจอแบบประสบการณ์ที่มันเพิ่มขึ้นแต่ของพี่การโชคดีคือพี่การเจอแม่ซุ้ยคุณวรรณาเนี่ยจารุสมบูรณ์เนี่ยค่ะหัวหน้าพีทฟูเดย์เข้าไปสอนในเรือนจำนะพี่การเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่เข้าไปเรียนกับจิตปัญญาของกระบวนการเขาอะค่ะและพี่การรู้สึกว่าเขาสอนผ่านประสบการณ์ตรงอันนี้มันตอบโจทย์มากเพราะพี่การเป็นเด็กที่ชอบอะไรที่ลงมือทำแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ชอบกอไก่ขอไข่บวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่ค่อยชอบทฤษฎีเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถนัดแสดงออกแล้วก็ถามตอบพอได้เข้าไปอบรมเป็นนักเรียนรุ่นแรกแล้วติดใจอ๋อเหรอติดใจพี่การเรียนข้างใน3ปีเจ้าหน้าที่ก็รู้จักพี่3ปีพี่ไม่เคยขาดเลยมันจะมีเขาจะเข้าไปสอนเดือนละ4วันค่ะติดต่อกัน3ปีพี่เรียนข้างในแล้วรายละเอียดเรื่องเรียนนี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนึงเรียนแบบจิตปัญญาเนาะล้อมวงคุยแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจ้ะอันนี้แล้วออกมาพี่การก็เรียนเพิ่มเติมอีกเพราะว่ามีแม่ซุ้ยคุณวรรณาอีกที่ส่งพี่การเรียน TOT อีกค่ะเรียนกระบวนการไม่ใช่อยู่ๆพี่จะไปเป็นครูจิตอาสาสอนเด็กข้างในมันต้องมีวิธีการแล้วก็กระบวนการใช่มั้ยคะไม่งั้นเราไม่รู้หรอกว่าเด็กคนนี้ต้องเพิ่มเรื่องอะไรเด็กคนนี้ต้องประมาณไหนคือมันพอมีจิตวิทยาประเมินอยู่เพราะเราเคยผ่านเป็นเด็กที่ก้าวพลาดมาแล้วเหมือนเราเข้าใจเขามากกว่าคนอื่นใช่พี่เอาอย่างนี้เลยใช่แม่เลยบอกว่าเธอเหมาะมากแล้วการที่เธอจะมาเป็นครูพี่เลี้ยงเขาแต่การต้องเติมอะไรแม่จะรู้แม่ซุ้ยจะรู้ดีแต่พี่การโชคดีอย่างนึงพี่การเป็นเด็กพี่การไม่ถูกจับเพราะมันมีความเชี่ยวชาญเนาะเรื่องแบบนี้แต่พี่การมาดูตอนอายุเยอะก็เลยต้องเข้าเรือนจำเพราะฉะนั้นพี่การถึงกลับมาอยากทำงานกับเด็กไงตัดไฟแต่ต้นลมทำกับเขาตอนนี้เป็นต้นกล้าอ่อนๆเนี่ยถ้าเขามีแนวคิดมีแนวทางมีร่องน้ำใหม่ที่เขาไม่เคยไปอ่ะเขาจะไปได้ถูกทางมากขึ้นเขาจะดูแลตัวเองมากขึ้นตอนที่เขาเป็นเด็กอย่าให้เขาพลาดตอนอยู่เรือนจำเลยเพราะเขาจะไปเจอรายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราดูแลยากเหมือนไม้แก่ดัดยากเนาะนั่นแหละคือที่มาที่ไปแล้วถ้าเกิดคำว่าเยาวชนที่เข้าสถานพินิจมันจะแยกสถานพินิจกับเรือนจำถูกแล้วมันแยกที่อายุใช่จริงเท่าไหร่คะที่จริงสถานพินิจมันจะเป็นอย่างนี้นะที่จริงพี่ทำงานอยู่ในศูนย์ฝึก
อบรมเด็กและเยาวชนนะคะศูนย์ฝึกส่วนสถานพินิจพี่ไม่ได้เข้าเพราะสถานพินิจคือเด็กที่ถูกจับแต่ยังไม่ตัดสินแต่ที่พี่พูดว่าสถานพินิจเพราะคนส่วนใหญ่ถ้าบอกสถานพินิจถึงจะอ๋อแต่ถ้าว่าศูนย์เด็กศูนย์ฝึกคืออะไรถ้าคนทั่วไปยังงงแต่สถานพินิจถ้าตัดสินแล้วจะไปอยู่ศูนย์ฝึกถูกค่ะเพราะเด็กกลุ่มนี้มาฝึกเหมือนง่ายๆว่าคุกเด็กอะแต่เขาไม่เรียกเขาไม่เรียกว่าตารางไม่เรียกคุกเนาะจริงงั้นเราใช้คำว่าศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกดีกว่าเราจะได้เขาจะได้รู้แต่เรารู้กันแล้วว่าคำว่าศูนย์ฝึกก็คืออ่ะให้เด็กไปฝึกอบรมนี่แหละแต่มันก็เหมือนจำโทษไงโทษ2ปี3ปีก็ว่าไปแต่อย่างงี้เถอะเขาอายุเท่าไหร่อะคะถึงอยู่เยาวชนฝึกจะ13ถึง18ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาติดเกินสมมติ18แล้วเขาติด3ปีเขาจะโดนไปที่เรือนจำไหมคะมีค่ะแต่ว่าในศูนย์ฝึกจะทำทุกวิธีทางจะพยายามไม่ส่งเด็กไปเรือนจำพอเขารู้ว่าถ้าส่งเด็กกลุ่มนี้ไปอ่ะเด็กไปเติบโตข้างในแย่มากจริงๆแล้วศูนย์ฝึกเขาก็อยากช่วยเด็กนะพอพี่ก็สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ข้างในลึกๆเนาะพี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรงแต่พี่ก็เข้าไปจนเกือบเป็นเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ บางทีเขาก็ฝากพี่ดูแลเด็กเลยค่ะแบบเนี้ยแล้วต่างกันยังไงคะหมายถึงว่าวิธีการหมายถึงชีวิตความเป็นอยู่เด็กอายุ18กับผู้ใหญ่อายุ19ที่อยู่เรือนจำกับศูนย์เด็กกับศูนย์ฝึกเนาะศูนย์ฝึกต่างกันค่ะศูนย์ฝึกที่อยู่ของเขาจะไม่มีเป็นลวดหนามจะไม่มีอะไรเป็นกำแพงสูงเหมือนกับเรือนจำเขาจะมีอิสระภาพมากกว่าเขาจะมีการเรียนการสอนหรือดูแลเหมือนโรงเรียนประจำมากกว่าเขาเรียกว่าสิทธิเด็กเหรอเขายังได้รับนะแต่เรือนจำของพี่ที่ไปอยู่อ่ะมันไม่ใช่มันเหมือนคุกอ่ะเสียอิสระภาพเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือมันต้องยอมโดยจำนนน่ะในเรือนจำมันเป็นอะไรที่เหมือนนรกชัดๆอ่ะพูดถึงนรกอ่ะเราบางอย่าถามเรื่องในคุกเลยเนี่ยได้เดี๋ยวจะหลุดประเด็นได้บางทีพี่ถึงบางครั้งตอนที่พี่ไปสอนเด็กพี่ยังไม่บอกเด็กนะพี่มาจากไหนไปยังไงนะ1ปีก่อนพี่ถึงจะประเมินเข้าปีที่2รู้แล้วว่าจะต้องทำกิจกรรมไหนกับเขาเริ่มต้องเพราะเขาเริ่มต้องเชื่อในตัวเองว่าเขาเปลี่ยนได้ทำไมไม่บอกเขาก่อนจริงๆจริงๆถ้าบอกเขาก่อนน่ะเหมือนเป็นประตูเปิดไม่ได้เพราะว่าเด็กยังไม่รู้ว่าพี่ไปมายังไงคือเขาหนึ่งมันจะเขาจะต้องมีการตัดสินแน่นอนเพราะเด็กข้างในไม่ใช่ฟังคนง่ายๆนะไม่ใช่คนง่ายๆเด็กข้างในที่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาอยู่กับครอบครัวที่เขาก็เป็นเด็กที่เก่งพอประมาณนะคะถ้าไม่เจ๋งจริงไม่เชื่อนะเพราะเขามั่นใจในตัวเองสูงมากไม่งั้นไม่ติดคุกนะลองคิดดูดีๆพี่ก็เพราะว่ามันก็เป็นผ่านมาแล้วไงตัวเองผ่านตอนวัยรุ่นใช่ถ้าคนนี้อยู่มาบอกพี่เนี่ยมันแค่ว่าด่านแรกแค่ให้เขาฟังที่เราพูดอะก็ยากแล้วนะแต่มันจะว้าวมากตรงที่พี่ว่าพี่ทำมันถูกจังหวะคือ1ปีที่พี่รู้จักเขาอะเราทำให้เขาเห็นพาเขาเรียนรู้รับฟังเขาเหมือนพี่เลี้ยงเหมือนครูเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเขารู้สึกว่าเขาพูดได้กับพี่ทุกเรื่องและพี่การเข้าไปในฐานะคล้ายๆนักจิตวิทยาปะก็เหมือนนะเหมือนประมาณนั้นมากกว่านะใช่แต่นักจิตในศูนย์ฝึกจะมีหน้าที่นึงที่แบบมันจะมีข้อมูลแบบเก็บข้อมูลเขาแต่เด็กจะตอบในสิ่งที่นักจิตอยากฟังแต่พี่มันจะเป็นการแบบพูดตรงๆอ่ะเฮ้ยวันนี้แอบสักมาวันนี้หนูแอบสักมานะพี่แต่หนูขอโทษนะหนูไปแอบสักหนูไปแอบสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยก็มาสารภาพกับเราเราก็แบบว่าแล้วยังไงมาสารภาพแล้วแกไม่คิดเหรอถ้าเกมแล้วแกจะรับโทษที่มันเกิดขึ้นได้เหรอโทษจากที่จะปล่อยตัวปีหน้ามันต้องต่อไปอีกนะถ้าเกมอย่างเงี้ยมันสามารถพูดได้ทุกเรื่องอ่ะเอออ๋ออะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าพี่การเข้าไปอยู่บ่อยๆไปช่วยดูว่าคนไหนหรือว่ามาเป็นเคสเลยว่าเอ้ยเคสนี้การเป็นครูค่ะที่จริงพี่การก็เป็นครูพี่เลี้ยงหลักนี่แหละคือรอบปีนึงเราจะรับเด็กอยู่ประมาณรุ่นแรกนี้ไม่เกิน50นะเพราะว่าถ้าเกิดมันเยอะมันไม่ได้คุณภาพใช่ก็ปีแรกก็อยู่ไม่เกิน50คนค่ะ30ถึง40ปีแรกแล้วก็ดีค่ะมีครูจากทีมมหิดลด้วยจิตปัญญาอาจารย์แบดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแชมป์ก็เคยไปแชมป์นี่ก็เคยไปหลายคนเคยไปช่วยแล้วแม่ซุ้ยนี่คือแม่ซุ้ยนี่ตัวหัวหลักเลยที่
ที่ยังประคับประคองพี่การอยู่ว่าตอนนั้นพี่การยังไม่มีความมั่นใจเนาะว่าเฮ้ยอย่างเราเป็นครูได้เหรอที่เรียนมามันได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอพี่การใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วบวกกับสิ่งที่เราเรียนมาแม่ก็ปล่อยได้แม่ไปแอบฟังข้างนอกด้วยนะตอนที่พี่การสอนเด็กอะไรเงี้ยตลกอ่ะเพราะพี่การเสียงดังแม่ได้ยินถึงข้างแพงแม่นั่งค่ะปีที่3แม่ปล่อยเลยแต่ก่อนนั้นพี่การไม่ได้มีประสบการณ์เป็นครูเป็นอะไรมาก่อนเลยอ่ะแล้วก่อนหน้านั้นพี่การทำอะไรคะขายยาอย่างเดียวพี่พูดตรงไหมเป็นเภสัชกรใช่พี่เป็นเภสัชเป็นนักเสพด้วยพี่เสพตั้งแต่ม .2 อ่ะคือพี่อยากเป็นหัวหน้าแก๊งพูดง่ายๆไม่มีใครยอมรับฉันไงแต่พอฉันว่าเป็นหัวหน้าแก๊งพาเธอโดดเรียนได้สำเร็จอ่ะมันยอมรับเว้ยทำไมเด็กมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าพี่มาถึงทางแล้วแหละตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเฮ้ยคำนี้เพื่อนมันยอมรับเว้ยเพื่อนมองเห็นฉันแต่ซุยดูถูกคนเลยนะคะว่าแบบมาเป็นครูมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกไม่คิดว่าเป็นครูนะเพราะถ้าขายยาเภสัชกรอาจจะต้องมีกำเนิดนะใช่ใช่น้าวเก่งใช่พี่มีลูกน้องในหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้ชายเนี่ยพี่สามารถควบคุมได้หมดทั้งหมู่บ้านอ่ะเพราะพี่หายาตัวดีมาไงไม่มีการหลอกลวงเห็นไหมแต่พี่ใช้ชีวิตผิดทางพี่ยังไม่เจอครูที่ดีครูที่ใส่ใจเด็กจริงๆคือแม่ซุยบอกเลยว่าคุณวรรณาจารุสมบูรณ์คือตอนนั้นก็เป็นครูเนาะพอเป็นครูแล้วมาเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นแม่แล้วค่ะเลยขออนุญาตเรียกแม่เลยโหนั่นแหละมาเลยมากับประเด็นนึงว่าทำไมพี่ถึงมาทำงานกับเด็กเพราะพี่คิดว่าถ้าเราตัดจบที่เด็กแล้วทำให้เด็กมีความคิดดูแลตัวเองได้เดินทางที่ถูกต้องเขาจะไม่เป็นผู้ใหญ่ในเดือนจำมันวันข้างหน้าแล้วมีเคสที่แบบว่าเป็นพี่เลี้ยงเราออกไปแล้วแล้วเขาได้ดีได้อะไรแล้วเราไปเป็นมีสิมีเล่าให้ฟังหน่อยอยากฟังอ่ะตอนนี้พี่ทำงานตอนเดี๋ยวสามปีพี่ทำงานกับเด็กสนะในศูนย์ฝึกปีสามปีข้างในสอนมาสามปีพอเป็นโควิดช่วงโควิดใช่ไหมคะหยุดเด็กกลุ่มพวกนี้เริ่มออกพี่แล้วติดตามเด็กหลังปล่อยนะพี่ติดตามเด็กกลุ่มนี้ตอนนี้พี่ติดตามอยู่30คนโหใช่สามารถออกไปแล้วเราก็ยังต้องคอยติดตามเขาต้องคอยไหมแต่พี่รู้สึกว่าต้องคอยเพราะอะไรเพราะพี่มีประสบการณ์ตรงแม่ซุยติดตามพี่ตลอดตอนที่พี่ออกปี59แม่ซุยจะโทรถามพี่ตลอดเลยการชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนั้นยังไม่ได้เรียกลูกเป็นยังไงบ้างพี่อ่ะมีอะไรปรึกษาพี่ได้นะอย่างเงี้ยเขาเหมือนห่วงใยเราจริงอ่ะเพราะจริงเรารู้ว่ามีสิทธิ์ที่จะโดนจะกลับไปอ่ะนะถ้าเราไม่ต้องรู้หรอกมีแล้วคนโทรตลอดมาใหม่ๆมีคนโทรมาเครือข่ายเก่าๆเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราหาที่ปล่อยยาได้หาที่เอายาได้อยู่แล้วแต่การเรียนรู้ที่อยู่ข้างในที่เราเรียน3ปีมันทำให้พี่มีความมั่นคงข้างในเยอะและเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้จริงพี่จะไม่ยอมในสิ่งที่ทำให้พี่เดือดร้อนหรือว่าให้เขาเอาเปรียบอ่ะยากยากกว่ากลับไปที่เดิมใช่ก็กลับไปเป็นหัวหน้าแก๊งเหมือนเดิมนี่ง่ายกว่าง่ายกว่าได้ใหญ่กว่าด้วยคนมันเลยกลับไปง่ายไงใช่ไงพี่ถึงบอกว่าพี่จะไม่โทษคนที่กลับไปเดิมเพราะเขายังไม่เจอกระบวนการแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันต้องมีชุมชนแบบเนี้ยเข้าไปให้ความรู้ด้วยแล้วก็ใช้เวลากับเขาด้วยจริงๆไม่ใช่ว่าไปแบบแวบๆหายยังไงก็ไม่ได้เขาหรอกพี่รู้สึกว่าตอนนี้หลังๆพี่กำลังทำโครงการติดตามเด็กหลังปล่อยดูแลเขาต่อยอดซึ่งคัดคนด้วยนะเด็กที่พี่ดูแลก็เกือบร้อยใช่ไหมที่พี่ตามได้จริงๆ30แต่30ไม่ใช่30คนที่จะขาวสะอาดเลยอันนี้เข้าใจเด็กได้เด็กก็ละอายใจเพราะว่าเขากลับไปพ่อแม่ยังขายอยู่เหมือนเดิมเสพอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาทำยังไงอ่ะเขาก็เงียบไปเลยเขาก็ขอโทษพี่ก็ไม่ได้โทษเขาแต่พี่จะมาโฟกัสกับอีก15คนที่เขาเลือกจริงๆมีถ้าจะคือตอนนี้ดูแลเด็กเหมือนที่แม่ช่วยดูแลพี่อ่ะโอ้ยพี่ก็ลูกเยอะเลยนะตอนนี้เยอะดิลูกชายลูกสาวแต่เราแต่ดีอย่างนึงคือเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่แบบคนมีตังหรือไม่ใช่เป็นครูที่แบบว่าเป็นคู่ครูคือสำหรับพี่จุดยืนของพี่คือช่วยเป็นผู้รับฟังแล้วอยู่เคียงข้างเขายามที่เขาเจอปัญหาเราต้องรู้จักจุดยืนของเราให้มั่นไม่งั้นเมื่อก่อนพี่ไม่รู้จักจุดยืนตัวเองช่วยไปหมดมันเลยทำให้พี่คาดหวังด้วยไงเวลาเราช่วยเด็กทุกคนมันจะเสียใจเวลาเขาไม่ได้ดั่งใจเนาะอันนี้คือแม่ซุยสอนอีกนะเห็นไหมมันจะมีวิชาหลายๆอย่างที่แม่ซุยสอนพี่ก็จะเก็บออกมาใช้กับตัวเองจริงๆแล้วมีเคสไหนที่พี่การรู้สึกแบบภูมิใจจังเลยลูกรักคนนี้แบบอันนี้เคสนี้ภูมิใจภูมิใจเพราะอะไรเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
เขาเป็นเด็กผู้ชายที่อยู่กับเราไม่เรียนกับเราอะเรียนเรื่องข้างในนะเขาเรียกว่าเรียนแบบภายในเนี่ยไม่ถึงปีนะแต่เขาออกมาข้างนอกเขาดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงแล้วเวลามีปัญหาเขาจะโทรมาเลยโทรคอมาขอจับการเพื่อนใจและก่อนที่เขาจะจับเขาจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อไหร่เขาเจออะไรเขาเรียกเจ้าแม่คิ้วยักษ์อันนี้ดีอันนี้จะมันสักคิ้วมันมีที่มาที่ไปที่สักคิ้วอีกที่ว่าภูมิใจนะเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องสักคิ้วก่อนพี่เขาไปสอนข้างในเด็กพวกนี้มันจะรู้แล้วว่าพ่อพี่การกับครูเนี่ยมันจะมาสอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถามว่าผมจะเข้าไปเรียนกับพี่อย่างนี้ยังไงดีบ้างได้ยังไงอย่างเงี้ยพอมันรอบนั้นได้ไปกับพี่เอพี่ตั้มเป็นอาจารย์จากมอบูรพาค่ะเขาอยากทำวิจัยเนาะเกี่ยวกับการทำงานกับเด็กคราวนี้เด็กที่มันกระทำผิดแล้วก็ทำผิดอีกเด็กที่เกเรสุดๆพอพี่การก็พาเขาไปทำเด็กที่เกเรสุดๆต้องอยู่โซน5ใช่ไหมคะต้องแยกขังอีกไม่ใช่ขังแค่นี้แล้วขังอีกชั้นนึงนะไอ้เจ้าเมฆเนี่ยค่ะพอมันรู้ข่าวว่าพี่จะไปสอนโซน5ค่ะมันรีบไปสักคิ้วยักให้มันเกมค่ะเพื่อจะไปอยู่ในโซน5แล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วพี่เดินเข้าไปข้างในพี่การผมอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็หันไปแม่แกเข้าไปทำไมเอ้าก็พี่การว่าจะเข้ามาสอนตรงนี้นี่ครับผมเลยมารอพี่คือรอโทรนะรอกูไม่ต้องไปสักแล้วไม่รอมันเลยบอกแล้วพี่จะไม่มาเหรอยังไม่ได้ไปตัวนี้อ้าวผมก็สักฟรีเนี่ยคือมันประทับใจทุกวันนี้ก็ยังคุยกับน้องอยู่แล้วคิ้วยักษ์ก็ยังอยู่คิ้วยักษ์ก็ยังอยู่นางทักมาเมื่อตอนเดือนที่แล้วบอกว่าพอนางขายของคนเริ่มมองนางอยากเอาออกรอแม่ซื้อก็เลยบอกว่าแม่เป็นคนน่ารักบางทีถ้าเราทำดีไปเรื่อยๆเราโดดก้อนนี้มันคงจะไม่ใช่ปัญหาเราเนาะลูกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมันก็คงจะอยู่ได้กับสิ่งที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยน่าบันดาลใจค่ะอายุเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยเมฆตอนนี้21สิจะบวชอายุเท่าไหร่นะ21เขาบวชไม่ได้เพราะว่าเขาสักทั้งคิ้วทั้งหัวใช่ตอนนั้นพี่ไปสอนเขาอยู่ประมาณอายุ17เขาน่าจะเลือกสักที่อื่นเนาะมันจะได้ไม่แบบอยู่ในผ้าอะไรไม่ได้สักที่คิ้วคนเห็นง่ายไงได้เกมเห็นไหมล่ะนี่เด็กนี่คือเด็กนะเด็กมันไม่เฟซถ้ามันจริงให้ความจริงใจกับเราจริงใจกับมันไม่มีเฟซพี่บอกเลยว่าทำงานกับเด็กพี่มีความสุขแต่เหนื่อยนะแต่พี่มีความสุขเพราะพลังที่ต้องใช้เยอะพี่จะมาพูดแบบลูกมันไม่ฟังหรอกแต่ถ้าแบบเฮ้ยเนี่ยแน่จะทำอะไรกันเนี่ยแน่จะตั้งแก๊งแอบสักกันอีกแล้วเหรอหรือแอบเขาสักกันยังไงอ่ะพี่เขาใช้สายกีตาร์ฮะสายกีตาร์จุกหมึกก็ใช่หมึกปากกาดำอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะอยู่มันมีวิธีเขาเป็นนัก DIY เหมือนกันนะเนี่ยในนั้นอ่ะพี่ถึงบอกว่าเด็กข้างในอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดมันมีกลุ่มคนนึงแล้วเราอยากหานักวิทยาศาสตร์ตัวจริงเนี่ยพี่ว่าอยู่ข้างในมีเยอะ DIY จริงพวกเนี้ยเฮ้ยสนุกว่ะแล้วผู้หญิงก็มีอีกนะผู้หญิงที่ประทับใจตอนนี้ก็คือมีประมาณ 5-6 คนเลยแหละผู้หญิงก็คือแค่ประทับใจตรงไหนรู้ไหมคือเวลาเขามีสามีเราจะห่วงผู้หญิงอย่างเดียวเวลาออกมาแล้วมีแฟนเนาะพอผู้หญิงจะแพ้ทางเรื่องนี้ตลอดเด็กพี่ที่หายไปเกือบครึ่งคือแพ้ทางเรื่องออกมาแล้วได้ A ใหญ่ข้างในมันคงแค่ไหนก็ช่างถ้าเกิดพอมาได้ผู้ชายแล้ว A ใหญ่คืออะไรพี่พวก A เย็นเนี่ยใช่พวก A เย็นจะมาเข้ามาหาเร็วมากกับพวกที่กำลังพ้นโทษออกมาแล้วมันคือพูดง่ายมันมีแรงดึงดูดกันอะของพวกเนี้ยพี่จะรู้สึกว่าเป็นห่วงเด็กผู้หญิงมากกับเรื่องเวลามีคู่นี่แหละที่พี่การบอกว่าหายก็คือกลับไปทำผิดใช่ค่ะเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะไม่หายใช่เขาเหมือนรู้สึกละอายกับเราใช่เขาจะบอกเลยว่าหนูไม่กล้าทักหาพี่การหนูอายพี่การอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกไม่สบายใจทักมาได้ตลอดพี่ก็คุยแต่พี่อาจจะไม่ได้ดูแลเต็มร้อยเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าพลังพี่มันก็ต้องไปแต่พี่ไม่ได้บอกเขาตรงๆนะแต่พี่ก็คัดอยู่ก็เลยมีอยู่ 5-6 คนที่เป็นผู้หญิงที่สามารถมีแฟนแล้วยืนหยัดด้วยตัวเองได้ถ้าแฟนมันไม่ดีมันสามารถแบบทิ้งแล้วก็แบบว่าไม่มีมึงกูก็อยู่ได้เฮ้ยยังมันมีเด็กแบบนี้อยู่อ่ะก็เลยแบบโอเคหนูดีนะลูกแต่ว่าก็ดูไปเนาะแต่ว่าหนูอยู่ได้ใช่ไหมหนูโอเคสิพี่ตอนมีมันรู้สึกว่าปวดหัวจังอะไรอย่างเงี้ยก็มีดูแลเด็กแล้วก่อนหน้านี้มีเคสที่
จริงๆเราแอบคุยกันนอกรอบเมื่อกี้ที่พี่การเล่าอ่ะอยากให้เล่าให้ฟังอีกทีเราในเคสที่แบบว่าเอออันนี้เป็นเคสหนึ่งที่พี่การประทับใจอ๋อประทับใจเพราะว่าจริงๆมันเหมือนได้ช่วยเขาเยียวยาเนาะเพราะว่าเด็กคนนี้จริงๆตอนที่พี่เข้าไปสอนปีแรกเขาเป็นเด็กที่ไม่สบตาใครเก็บตัวเงียบคนเดียวแล้วก็ครูหรือว่าใครจะเข้าไปพูดไปคุยอะไรจะรู้สึกไม่อยากตอบไม่อยากคุยแล้วก็หงุดหงิดง่ายแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยากจะหาทางหนีอย่างเดียวคือแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แปลกๆเราก็แต่เขาอะอยู่ในเป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่เราต้องสอนนะเราก็หาทุกวิธีทางที่เราจะเสริมให้หรือป้อนเขาแต่ว่าก่อนที่จะเสริมจะป้อนเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นอะไรเราต้องเติมตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้พี่เริ่มใช้การ์ดของพวกการ์ดเพื่อนใจพวกภาพการ์ดภาพเพราะว่าเพื่ออยากจะได้เก็บข้อมูลเขาเวลาเขาพูดสักคนอื่นพูดอะเยอะไปละเรารู้แล้วเด็กคนนี้กว่าจะพูดได้แต่ละครั้งอะเราก็ต้องจับด้วยว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ่อยๆหรืออะไรมันติดขัดเขาอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ผ่านจากการ์ดพวกนี้แล้วก็เรื่องการเขียนไดอารี่อย่างเงี้ยก็สำคัญนะพี่การก็จะมาอ่านให้เขาเขียนมีไดอารี่ทุกคนเลยค่ะแล้วพี่การจะเป็นครูที่อ่านแล้วก็ตอบแล้วก็ให้ดาวเงี้ยแล้วเขาก็จะรออ่านจากเราที่เราเขียนตอบเขาซึ่งน้องคนนี้ก็เลยทำให้แบบว่าพี่การก็เริ่มมีการบทสนทนาด้วยกันกับน้องคนนี้มากขึ้นเขาเข้ามาในคดีอะไรคะคดีฆ่าค่ะคดีฆ่าตั้งฆ่าโดยเจตนาเนาะแต่ฆ่าเนาะคนที่ถูกฆ่าก็คือน้องชายเขาเองนะคะน้องแท้ๆแต่พอพี่การได้พูดกับเขาแล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าน้องเขานะคะแต่ประเด็นจริงเขาอยากฆ่าแม่เขาเพราะว่าแม่เขาเขาบอกตอนที่ถามเขาก็ไม่อยากจะพูดแล้วอยากฆ่าเพราะอะไรแต่เขารู้สึกว่าคงจะรู้สึกปลอดภัยกับพี่แล้วแหละเขาบอกที่ฆ่าเพราะแม่บ่นมากบ่นบ่อยรำคาญหนูก็เลยออกไปซื้อยาฆ่ายาเบื่อหนูแล้วเขาเรียกว่ายาอะไรอะที่มันเป็นผงขาวๆแล้วใส่น้ำอะค่ะหนูก็ออกไปซื้อแล้วก็ใส่น้ำไว้แล้วก็ไปซื้อส้มตำมาแล้วก็เรียกแม่มากินอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคิดว่าแม่กินส้มตำผิดๆแล้วจะกินน้ำต่อใช่ปะแม่ดันกินส้มตำแล้วน้ำยังไม่กินแล้วก็ใช้น้องไปหยิบน้ำขวดนั้นมาให้กินน่ะแล้วบอกไม่ทันน่ะน้องอ่ะไปหยิบแล้วกินน่ะแล้วเขาก็เห็นน้องชักต่อหน้าแล้วเขาแบบเหมือนขวัญเขาจะหายมาเขาบอกเขาต่อหน้าเขาเลยน้องชักต่อหน้าเขาแล้วตายตรงนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือแม่เขาก็เป็นคนแจ้งตำรวจเองค่ะว่าพี่เป็นคนฆ่าน้องเขาเพราะว่ามันซื้อยาฆ่าหนูใส่น้ำอะไรเงี้ยแม่เขาก็ให้เขาเรียกว่าให้การเหรออ่าแล้วน้องคนนี้เขาก็อึ้งไปเลยค่ะแล้วก็โดนจับเข้ามาในแหละคดีฆ่าก็เลยกลายเป็นคนแบบไม่พูดกับใครใช่ไม่พูดกับใครเก็บตัวเงียบไม่มีปฏิสัมพันธ์คือก็เป็นจริงๆก็เป็นเคสที่น่าระวังอยู่เพราะว่าไม่รู้เขาคิดอะไรเจ้าหน้าที่ก็ห่วงอยู่เพราะเจ้าหน้าที่ก็ฝากพี่อยู่ว่าจริงๆเราฝากครูการดูเด็กคนนี้หน่อยนะแต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่บอกว่าคดีฆ่านะที่รู้ได้เพราะว่าเด็กเขาบอกเองเพราะเจ้าหน้าที่จะไม่ได้มาบอกคนนี้คดีอะไรเลยนะพี่จะให้เด็กส่วนใหญ่ให้เด็กพูดเองมาคดีอะไรหนูเป็นคนจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เขาจะสมัครใจบอกตอนไหนก็ได้พี่การไม่บังคับทำงานกับเด็กจะไม่มีบังคับการเอาคำตอบแล้วเคสนี้จบลงยังไงคะเคสนี้จบลงโดยที่พอเราให้เขาได้เรียนรู้กับเราประมาณปีนึงค่ะมันจะมีกิจกรรมบางอย่างแค่พูดง่ายๆมันเหมือนกับบทบาทสมมุติเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครูชายค่ะมาช่วยทำกิจกรรมด้วยเพราะว่าทำคนเดียวไม่ไหวแน่แหละเพราะว่าเคสเนี้ยรู้สึกว่ามันหนักมันต้องให้คนมาเยียวยาข้างในลึกๆเนาะแต่ก่อนที่จะทำกิจกรรมเยียวยาไอ้ตรงครูชายจะมาช่วยบทบาทสมมติพี่การช่วงก่อนหน้านั้นจะมีการรับฟังกันก่อนรับฟังด้วยหัวใจกับน้องให้น้องได้พูดในเรื่องที่เขาอยากระบายเขารู้สึกยังไงเท่าที่เขาอยากพูดเหมือนเราใส่เหมือนน้ำที่มันกำลังขุ่นๆแล้วเราก็เอาสารส้มไปแกว่งให้มันพอใสๆนิดนึงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบใส่กิ้งไปเลยเพราะเรารู้ว่าพอเราให้เขาระบายแล้วค่อยมาเยียวยาต่ออะไรเงี้ยพอมันมีกระบวนการบทบาทสมมติเนาะก็คือเราก็จะพาให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากพูดกับน้องซึ่งตอนนี้น้องเขาไม่อยู่แล้วน้องเขาตายใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มันคาใจคือเขาอยากขอโทษน้องเขาอยากทำบุญให้น้องเขาอยากอธิษฐานทุกอย่างให้น้องแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าถึงหรือไม่ถึงไง
สิ่งที่เราพาทำก็คือเราก็จะเอาเพื่อนของเขาแล้วค่ะที่ว่าหน้าตาเหมือนน้องที่สุดอ่ะไล่เลี่ยเขาอะไรเงี้ยมานั่งตรงหน้าเขาและให้เขาหลับตาจินตนาการตามสิ่งที่ครูพาทำกระบวนการนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้น้องกลับมานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วนะแล้วให้ทุกคนเป็นสักขีพยานให้เงียบให้บรรยากาศเงียบที่สุดแล้วก็บอกเพื่อนๆเพื่อนๆ เขาก็รู้นะว่าอันนี้กำลังพาทำอะไรให้น้องคนนี้อยู่ให้พาทำแบบคุยกับน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับมานั่งค่ะแล้วก็แบบเนี่ยอยากพูดอะไรกับน้องพูดเลยนะน้องอยู่ตรงนี้น้องก็ได้พังผูน้ำตาพังพูดทั้งร้องไห้ออกมาแบบพี่ขอโทษแล้วเขาก็หลับตาเขาพูดออกไปหมดเลยค่ะเราก็อยู่กับเขาตรงนั้นเขาพูดออกมาให้หมดสิ่งที่เขาอยากบอกน้องเขาจนหมดคำพูดแล้วเห็นเขานิ่งลงอ่ะพอร้องไห้จนจบแล้วนิ่งเราก็ให้เขาอยู่ตัวเองสักพักนิ่งกับเด็กคุณแล้วให้เขาอยู่กับเด็กข้างหน้าจับมือกันเนาะและกระบวนการต่อไปก็คือให้เด็กที่อยู่ข้างหน้าค่ะเป็นน้องคนนั้นเลยแล้วได้ยินพี่คนนี้พูดอ่ะน้องคนนี้อยากบอกอะไรกลับมาเราไม่ได้บอกให้น้องไม่ได้บอกเลยใช่ให้เด็กคนนี้ที่นั่งอยู่เป็นบทบาทสมมติเนี่ยให้เขาสวมบทบาทว่าเป็นน้องคนนี้แล้วพี่เขาพูดอย่างนี้ให้อ่ะหนูอยากพูดอะไรกลับไปให้พี่เขาฟังหน่อยแค่นั้นเองเพื่อนคนนี้พูดแบบน้องไม่ได้โกรธพี่เลยน้องรู้เลยว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจแล้วพอรู้ว่าพี่รักหนูนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดไปเลยนะคะอันนี้ก็ร้องไห้กันไปเลยค่ะก็เราก็ใช้เวลาอยู่พอประมาณนึงคำพูดทุกคำที่มันมีรูปธรรมเนาะมันเป็นคำพูดออกมาไม่ใช่แบบแค่พูดในใจแต่เด็กคนนี้พูดแทนน้องอะแล้วมือก็จับกันอยู่อะใช่เออเขาเลยรู้สึกว่าน้องเขาได้ยินจริงๆและสิ่งที่เขาทำไปพูดไปน้องเขาได้ยินจริงๆแท้เหมือนส่งถึงอ่ะส่งผ่านถึงที่ผ่านมาคือไม่รู้ว่าคิดแต่อยู่ในใจใช่และไม่ได้พูดใช่นั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นพอได้กระบวนการนี้น้องเขาเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นพอหลังจากวันจบกิจกรรมวันนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงคือน้องมีรอยยิ้มมากขึ้นแล้วอันดับแรกคือเขามาขอบคุณเราเลยขอบคุณที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกโล่งรู้สึกไม่เจ็บปวดรู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วไม่อยากโทษตัวเองอะแล้วน้องก็บอกแล้วว่าน้องเข้าใจพี่น้องไม่ได้โกรธนะเนี่ยเขาก็เอาคำของเด็กคนนั้นมาพูดว่าน้องไม่ได้โกรธหนูแล้วขอบคุณพี่การขอบคุณครูชัยแล้วเขาก็ทำให้เขามีรอยยิ้มแล้วก็เข้ากับเพื่อนมากขึ้นแล้วเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักนะช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นแหละมันก็ได้ทำส่งผลให้เด็กคนหนึ่งจากที่แบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้ช่วยดูแลเขาเรื่องการสูญเสียเนี่ยเด็กคนนี้จะเป็นเด็กยังไงถึงจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงในวันนี้จริงอันนี้น่าสนใจพี่เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะตรงประเด็นงั้นฉันก็ได้ดูแลความสูญเสียในเยาวชนนี่ว่ะเขาเป็นเด็กมากอายุ16อ่ะก็ดูแลอย่างนี้ไปโอ้ยเจ๋งแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนนอกอย่างแพรฟังอย่างเงี้ยแพรรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่การทำมันดีมากเลยอ่ะแพรอยากจะมีส่วนช่วยอ่ะเราจะคนนอกเองอ่ะจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะช่วยแบบเหมือนเราก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าเด็กเขาก็ไม่คุยกับเราหรอกแล้วเราก็ไม่ได้มีองค์ความรู้โอเคอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ทุกที่พวกหนูมีวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ๆตัวพวกหนูอยู่แล้วมันจะดีมากๆถ้าพวกหนูรับฟังด้วยหัวใจกับเด็กวัยรุ่นที่อยู่ใกล้ตัวพวกหนูก่อนที่เขาจะเป็นเด็กไปอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมันต้องมีชุมชนที่เข้าใจวัยรุ่นจริงๆด้วยนะคะพอหนึ่งวัยรุ่นเวลาเขาเป็นวัยรุ่นการเป็นตัวตนเขาก็ต้องเยอะเนาะเขาจะต้องมีพื้นที่ที่อยากต้องมีคนที่ยอมรับเขาอะทั้งที่ไม่รู้ว่ายอมรับในสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกแต่การคำว่าวัยรุ่นทุกคนผ่านมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำงานกับแต่กับเด็กในสถานพินิจหรอกค่ะทำกับวัยรุ่นที่เขาอยู่ข้างนอกนี่แหละก่อนที่เขาจะไปเป็นเด็กข้างในเพราะเด็กทุกคนมีดีแล้วไม่ดีแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะถึงขีดแดงเลเวลเนาะประมาณไหนแค่นั้นเองมีเทคนิคที่จะแชร์ไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดเขามาแล้วแบบบางทีเราคันปากมากเลยเขาพูดอีกเราไม่เห็นด้วยอ่ะเราต้องทำไงอ่ะมันก็ต้องแบบว่าโอเคเราต้องทวนด้วยนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาต้องการบางครั้งอาจจะต้องการไม่เหมือนเขาต้องการแบบนี้เขาเลยพูดแบบนี้แต่เราไม่อยากให้เขาพูดแบบนี้ไงเพราะเป็นความคาดหวังของเราเราอยากเขาพูดอีกแบบนึงมันก็ต้องมาอยู่ลมหายใจก่อนเนาะยิ่งเป็นคนใกล้ตัวยิ่งนี่คือทำกับหลานชายมาหลานชายอายุ14เราต้องกลับมาบอกอ๋อโอเคอันนี้เรียกป้าเข้าใจหนูนะอ๋อหนูต้องการแบบนี้เหรอหนูทำแบบนี้แบบนี้เหร
เราจะไม่บอกว่าแบบนี้ผิดหรือถูกนะแต่เราเห็นว่าเขาต้องการแบบนี้เออโอเคเรารับรู้แล้วว่าต้องการแบบนี้แต่ลองคิดดูอีกดีนึงนะมันมีวิธีอื่นไหมให้เขาเป็นคนคิดวิธีหาวิธีเองเราไม่ควรไปสั่งเขาใช่วัยรุ่นไม่ชอบอยู่แล้วถ้าสั่งมามันปึ้งเลยแหละแต่นี้พี่รู้สึกว่าพี่ทำกับหลานพี่ได้พี่เรียนกับครูวิกตอเรียเรียนกับครูวิกเกี่ยวกับทำงานกับเด็กด้วยอีกแบบนึงพี่ก็เอาไปใช้กับหลานพี่นะอายุ14เพราะว่าตอนนั้นเขามีพฤติกรรมรุนแรงกับพ่อแม่พ่อแม่บอกไม่ฟังแต่ฟังป้าเป็นเรื่องปกติที่เด็กจะไม่ฟังพ่อแม่หรอกจะฟังคนไกลตัวมากกว่าอันนี้ก็ทำให้แบบก็เอาหลานตัวเองกลับมาได้เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าหลานเริ่มทุบประตูเริ่มเตะเครื่องซักผ้าใส่พ่อแม่ด่าควายด่าที่ควายไอสัตว์อะไรแล้วเทคนิค2-3อย่างที่ทำให้เขากลับมาใช่ไหมคะฟังได้เขาใช่ไหมอย่างอันที่หนึ่งก็คือรับฟังเขาจริงๆรับฟังจริงๆฟังโดยไม่ตัดสินเนาะการฟังนี่ยากนะแต่ฝึกกันได้แต่ฝึกได้เพราะจริงๆมันไม่ได้ถ้าฟังไม่ตัดสินนะมันไม่ใช่แค่ช่วยกับเด็กป่ะกับเพื่อนกับผู้ใหญ่ก็ได้พ่อแม่กับอะไรเราฟังได้เนาะแต่เด็กเราจะมีการตัดสินเขาง่ายเพราะว่าเวลาเขาพูดมันเราโตแล้วประสบการณ์เรารู้มันผ่านมาเยอะเนาะมันรู้แล้วว่าอันนี้ผิดหรือถูกไงมันจะรีบพุ่งไปก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกมันไม่ใช่อย่างจะไปเริ่มสอนละคันเนี้ยฟังไม่ตัดสินฟังแบบไม่แนะนำด้วยห้ามแนะนำด้วยนะเวลาฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งไปแนะนำว่าเฮ้ยใช่เหรออย่างเงี้ยอันมันต้องอย่างงี้อย่าบางทีเขามีเราอาจจะยังฟังไม่จบด้วยบางทีถ้าเราฟังเขาเยอะๆเราจะเห็นว่าเขาคิดยังไงเนี่ยมันดีฟังห้ามแนะนำด้วยฟังแบบไม่พูดแทรกฟังให้จบนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าฟังอย่างลึกซึ้งเนาะแล้วเขาจะตอบตัวเขาเองเหรออ่ะพอฟังเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการทวนในสิ่งที่เขาพูดอะค่ะมันหมายความว่าอะไรรู้ไหมคะทวนหมายความว่าเราฟังเขาจริงๆแล้วทวนในสิ่งที่เขาพูดเฮ้ยได้ยินเขาว่าฟังเขาตั้งใจฟังนี่นะใช่ก็ตะเก็ดทวนเสร็จแล้วอันที่3เราอยากให้เขาคิดใหม่ใช่ไหมในใจเราอ้าวถ้าจะดีกว่านี้มันจะมีวิธีอื่นไหมลูกลองคิดช่วยป้าหน่อยเอาวิธีของหนูว่าลองคิดอีกนิดนึงมันมีวิธีอื่นไหมเพื่อให้เขาเป็นคนคิดออกวิธีเองค่ะมันก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะฟังแล้วก็ทวนแล้วก็ให้เขาเป็นคนออกแบบแก้ปัญหาเองเนาะสมมติในเรื่องเวลาคนทุกข์ใจอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเวลาพี่กันเขาใช้ความรุนแรงใช้คำไม่สุภาพกับพ่อแม่แล้วมีวิธีไหนเราเข้าประเด็นนี้ยังไงอันนี้ต้องดูด้วยค่ะว่ามันเกิดตอนแรกต้องถามเขาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนั้นกับพ่อแม่เนาะเพราะว่าเราจะไปโทษลูกเลยไม่ได้นะที่จริงพ่อแม่เป็นคนบังคับเขาและถ้าเกิดที่เขาเสียงดังหรือพฤติกรรมรุนแรงเพราะเขาอยากพ่อแม่หยุดไงหยุดที่ตัดสินเขาหยุดที่จะแนะนำเขาหยุดที่จะพูดแทรกฟังลูกให้จบก่อนไม่ฟังใช่ไหมปังฟังไหมเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบนี้ว่าให้หยุดแต่เขาใช้พฤติกรรมเลยเพราะแม่งงอ่ะสิเขาเนี่ยเห็นมั้ยซึ่งพอพี่ทํางานกับเด็กแล้วอ่ะพี่ต้องทํางานกับผู้ปกครองด้วยนะพี่ทํางานกับน้องพี่อีกนะกว่าพี่จะได้หลานพี่เกือบแบบแล้วนะพี่มาทํากับน้องสาวพี่กับน้องเขยด้วย2คนนี้อีกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีที่มาที่ไปนะเด็กที่ใช้พฤติกรรมความรุนแรงที่จริงหลานพี่มันบอกว่าอันนี้พี่เจาะถามได้นะทำไมพี่จะถามว่าทำไมหนูถึงมีแบบพฤติกรรมที่จะแบบต่อสู้กับพ่ออะไรจะใช้ความรุนแรงเขาบอกว่าตอนอยู่ป.4หรือป.5พ่อเคยใช้ความรุนแรงกับเขาตอนนั้นเขาบอกภาพเหตุการณ์ด้วยนะตอนนั้นผมทำบัตรนักเรียนหายแล้วพ่อเอาหัวผมโขกรถโหนี่เห็นไหมพี่เพิ่งรู้หลานเล่าพี่ฟังแล้วพี่เป็นป้าพี่ก็มันก็สะกิดใจอ่ะเรารู้สึกสงสารหลานแต่เราต้องเยียวยาลูกหลานสิว่าเราจะมาแบบอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาอยู่ลมหายใจตัวเองก่อนแล้วก็เก็บเรื่องราวเขาไว้พี่เพิ่งเล่าให้พ่อเขาฟังเมื่อตอนเดือนที่แล้วเองนะเพราะว่าถ้าเล่าตอนแรกๆเลยอ่ะตอนที่เราเยียวยาหลานอยู่มันเดี๋ยวมันจะมีขัดพ่อกลับไปจัดการนั่นแหละมันมีทุกอย่างมันมีเวลาของมันอยู่โอ้ต้องใจเย็นมากเลยนะใช่สินั่นแหละพี่เพิ่งรู้พี่สงสารหลานมากโอ้โหแล้วพี่แล้วหลานพี่เลยบอกเนี่ยแล้วป้าจะให้ผมทำไงมันผมไม่รักพ่อตั้งแต่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดมาแต่จริงๆรักพ่อ
ต่แต่เขาเนี่ยพอโตแล้วเวลาพ่อจะมีพฤติกรรมจะมาใส่อ่ะว้ามันโตแล้วอ่ะมันก็จะสวนเลยดินั่นแหละนั่นแหละพฤติกรรมที่ร้ายแรงสำหรับเด็กที่พ่อแม่บอกทำไมลูกก็ไม่ได้ทำกับเด็กอย่างเดียวคือเราต้องทำการบ้านกับพ่อแม่ด้วยแต่พ่อแม่ใช่แต่พ่อแม่ดีนะถ้าเกิดพอเด็กพอลูกเขาเริ่มเปลี่ยนอ่ะเขารู้แล้ววิธีการเรามันใช้ได้เขาก็จะฟังเราอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขายังมีความเป็นพ่อเป็นแม่อำนาจเนาะอำนาจเหนือเนาะเรียนเรื่องอำนาจเหนือไปอีกพี่เรียนเรื่องนี้อีกนะอำนาจเหนืออำนาจร่วมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสนุกมากเลยอ่ะไปลึกเลยอ่ะแต่มันก็อยู่ในการสูญเสียของเด็กนี่แหละสูญเสียตัวตนเห็นไหมเนี่ยเด็กในศูนย์ฝึกพี่สูญเสียตัวตนก็มีเช่นบางทีไม่อยากมาเป็นการขายยาหรือส่งยาที่พ่อแม่ใช้ให้ไปส่งตอนเด็กๆจริงพ่อแม่เป็นคนมีมันมีเคสหนึ่งที่แบบว่าขับรถไปกันกับแม่แล้วแม่ไปเอายา2ถุงแล้วตำรวจพอดีตั้งด่านแล้วจับแม่โยนให้ลูกถือเพราะถ้าเด็กโดนมันจะโทษน้อยกว่าโทษน้อยใช่แล้วเด็กคนนี้ก็ยังอยู่ในการดูแลพี่อยู่เนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้ลึกๆว่าตอนแรกเขาไม่เล่าให้ฟังนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเขาปกปิดไว้พ่อแม่เขาแต่ตอนนี้เราฟังหมดแล้วเราโอ้โหดีแล้วที่เราเข้ามาช่วยเขาทันอะเยียวยาเขาแล้วก็พาเขาเดินอีกทางนึงอะดีดังเนี่ยแค่นี้พี่ก็เชื่อใจแล้วแบบอย่างน้อยเราก็เป็นคนนึงที่เป็นแสงสว่างเขาอีกทางนึงแล้วกันเราไม่ถือว่าเรามาทำหน้าที่แทนพ่อแม่เขาหรอกเนาะแต่เป็นที่พึ่งให้เขาโดยที่ว่าเวลาเขามีปัญหาแล้วเขามีเราอยู่ข้างๆอะอย่างน้อยเราก็แนะนำในสิ่งที่แบบมันไปได้ถูกอีกทางนึงได้นะลูกถ้าทำอย่างนี้มันไม่ถือว่าอกตัญญูเนาะจะกลับมาขายยาเหมือนเดิมแบบพ่อแม่บอกทำไมมึงไปเอาให้กูไม่ได้เหรอยาแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีนะบางเคสเนี่ยผมขู่ลูกให้ไปหายาให้เองก็มีนะถูกมีค่ะมีเพราะเด็กเล่าให้พี่ฟังพี่บอกมันไม่ใช่เป็นความอกตัญญูหรอกลูกอันนี้มันอยู่ที่เขาแล้วแหละอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราละเราตัดสินใจจะไม่จับจะไม่หยิบของพวกนี้เราก็ใช้ชีวิตที่มันถูกต้องไปเลยเนาะแล้วสักวันหนึ่งพ่อแม่จะเข้าใจเราเองโอ้แต่เขาก็ต้องแก่งและกล้ามากที่จะไม่เลือกใช่แล้วคนนี้คือพ่อแม่อย่างเงี้ยใช่เขาโทรมาหาพี่นี่หลายรอบมากจนพี่แบบใช้การภัยเพื่อนใจยาไปอ่ะแต่อย่างเงี้ยพี่กันก็เข้าไปคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ว่าตอนนี้มันก็ลำบากเนาะบอกใช่พี่ยังคิดอยู่ว่ามันยากอยู่นะที่พี่จะเข้าไปคุยกับผู้ปกครองที่เขายังขายยาอยู่อ่ะนี่ไง พี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่มีพลังพอกำลังจะถามเลยว่าเคยอยากจะอัพเลเวลไปในตอนแรกอ่ะเรือนจำที่เป็นผู้ใหญ่หรืออะไรบ้างไปแล้วเรือนจำพี่ก็เคยไปทำมาแล้วแต่ว่าอันนี้พูดเรื่องของเด็กก่อนตอนแรกอ่ะเรื่องผู้ปกครองเนี่ยพออยู่พี่มีการจัดอบรมให้ผู้ปกครองด้วยนะผู้ปกครองกับเด็กมาทำงานกิจกรรมด้วยกันเผอิญที่พี่เจอผู้ปกครองอีกคู่หนึ่งอุ้ยครูการสอนดีมากลูกเขาเปลี่ยนลูกเขาน่ารักเขานู่นนี่นั่นฝากครูการดูแลด้วยแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยพอเด็กคนนี้พ้นโทษไปเด็กคนนี้เริ่มเปลี่ยนจริงเพราะว่าอยู่กับเราก็เริ่มเรียนรู้เนาะแต่พอหลังจากที่เขาไปอยู่กับแม่แล้วอะสิ่งที่เรารู้หลังสุดแม่แหละเป็นคนบอกให้เขาไปเอาผัวที่รวยแล้วและผัวที่รวยคือขายยาเอใหญ่และอย่างเงี้ยคุณแม่มาบอกหนูเนี่ยบอกครูการมาให้ช่วยดูลูกแล้วแต่คุณแม่บอกว่าถ้าลูกได้นี่มันสบายอ่ะเนี่ยพี่เลยรู้สึกว่าแม่ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยฉันก็อุตส่าห์ได้พยายามแบบให้ลูกคุณเป็นคนใหม่แล้วคุณก็มองเห็นว่าคุณลูกคุณเปลี่ยนได้เนาะแต่อย่างว่าแหละความเป็นอยู่ของเขาสิ่งที่เขาต้องอยู่เขาก็บอกว่าเออมีคนรวยๆมาเลี้ยงลูกเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าขายไปขายมาแล้วเผื่อลูกติดลากแหไปอยู่เรือนจำอีกอ่ะเคสนี้ก็เลยหลุดไปละงั้นถ้าลองถามประเด็นเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าแบบเหมือนพี่การรับมาเยอะอ่ะรับในเคสที่แบบโอ้โหบางทีมันพันกันมั่วไปหมดแล้วมันแบบเอ้ยมันแล้วพี่การอ่ะอยู่ยังไงอ่ะที่แบบเจออะไรเยอะเจออะไรเยอะแล้วแบบเราดีลีทออกยังไง okay. หรือเราปล่อยออกยังไงให้มันเรายังยิ้มเรายังแฮปปี้อยู่ใช่แล้วยังมีพลังอยู่ใช่ไม่หมดพลังไปกับการทำงานอีกบอกเลยว่าเทคนิคจากแม่ซุยเพราะมีครั้งหนึ่งที่พี่การรู้สึกว่าสอนเด็กไปแล้วมันมีเด็กที่จะหนีออกจากสถานพินิจอ่ะออกจากศูนย์ฝึกอ่ะ
เรารู้สึกโทษตัวเองว่าเราสอนไม่ดีอ่ะแปลว่ามันต้องมีไงมีสิเออโหครั้งนั้นรู้สึกว่าเหมือนหัวอกเหมือนเราเป็นแม่แล้วหัวอกแม่มันแบบเหมือนลูกพูดตรงๆว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราสอนไม่ดีเหรอหรือว่าลูกไม่รักดีหรืออะไรมันจะวนอยู่แล้วพี่ไม่มีพลังสอนเลยใช่รักแม่มาพูดคำเดียวเท่านั้นเลยว่าการลองคิดอย่างนี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่การหมดพลังแล้วหมดกำลังใจและเด็กอีกหลายคนที่เขากำลังติดคุกมาเขาจะขาดโอกาสนะลูกพอพูดอย่างนี้ใช่ว่ะมานั่งคิดฉันไม่ได้ดูแลเด็กกลุ่มเฉพาะกลุ่มแค่นี้นี่แล้วเด็กข้างหลังที่เขากำลังมาที่เขาจะมีโอกาสเจอพิการอะแต่ไม่รู้พวกกลุ่มนี้มันก็ต้องมีดีมีไม่ดีเนาะมีอย่างตรงนี้แหละเราอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าจำกัดไม่ได้อะเด็กกลุ่มเนี้ยแค่คนหนีสองคนแต่คนที่อยู่กับเราอีกสิบกว่าคนที่เขาไม่หนีอะยังนั่งมองตาแป๊วๆให้พี่การมาสอนนะอยากเจอพี่การทุกวันอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นหมดแรงจริงนี่ไม่อยากทำเลยอะรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้ผลทำแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพทำแล้วเด็กไม่ฟังอะมาเริ่มถ้าเราปล่อยให้ความคิดมันเข้ามามันหาตัวเองมันก็เริ่มหมดไฟเนาะแล้วเราก็ตัดสินตัวเองทั้งนั้นเลยนะไม่มีใครมาว่าอะไรเราใช่ใช่พ่อเรารู้สึกเด็กหนีพ่อเราไม่ดีเราสอนไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่พูดแค่นี้แหละเด็กข้างหลังยังรออยู่อีกหลายคนน่ะก็เลยรู้สึกเฮ้ยใช่ไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องธรรมชาติเด็กคนไหนที่เราให้ไปแล้วยังเขายังไม่พร้อมรับเนาะไม่เป็นไรเราไม่บังคับเพราะมีอีกหลายคนที่เขายังรอเราอยู่เพราะพี่อยากทำงานกับเด็กไม่ใช่โฟกัสแค่เด็กเก่งหรือเด็กไม่เก่งไงเพราะสิ่งนี้มันเป็นปมมาพิ้งแต่ตอนเรียนอยู่แล้วเพราะพี่ไม่ชอบครูที่เลือกเอาเด็กเก่งไม่เอาเด็กเพราะเราเป็นเด็กไม่เก่งมันเริ่มเข้ากับเอามาเรื่องของตัวเองอย่างนี้แหละใช่ก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเริ่มเยียวยาตัวเองได้แล้วก็ไม่โฟกัสที่แบบไม่ไปโกรธเขาแต่แรกก็โกรธด้วยนะพอมาเริ่มแล้วเริ่มงอนเริ่มอะไรน้องเขานะพอเจ้าหน้าที่ไปตามเด็กพวกนั้นกลับมาเขาก็มาขอโทษอยู่ขอโทษพี่อาภิการก็รู้สึกว่าไม่ได้โกรธพวกเธอแล้วเลยตอนแรกโกรธอยู่เนาะมันเหมือนคนเคยรู้เลยว่าคนที่เป็นแม่เป็นพ่อแต่คราวนี้เราก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็เลยบอกเขาเลยว่าเด็กบอกเด็กทุกคนเลยว่าพี่การไม่ได้คาดหวังให้พวกหนูเปลี่ยนในทุกคนร้อยคนที่พี่การสอนนะแต่พี่การก็จะอยู่กับพวกหนูทุกคนนี่แหละแต่คนไหนที่รู้สึกว่าพี่การช่วยอะไรพวกเราได้ก็พี่การจะยินดีช่วยคนที่ต้องการพี่การเนาะแต่พี่การต้องการพูดนั่นแหละแค่นั้นเองก็บอกจุดยืนอะบอกจุดยืนเข้าไปอย่างนี้ตอนนี้คือพี่การทำงานกับสถานพินิจโดยตรงหรือว่าพี่อาการเป็นจิตอาสาค่ะจะเข้าไปก็ต้องทำโครงการเข้าไปค่ะโครงการก็คือก็ต้องเขียนโครงการส่งผอ.นะว่าโครงการเสริมพลังใจอาจจะทำกี่เดือน6เดือน3เดือนปีนึงทำกี่วันบ้างก็เขียนโครงการพอจบโครงการก็จบไปค่ะอยากทำต่อก็เขียนโครงการต่อไปค่ะตอนนี้ก็เลยเบรกสูตรเด็กศูนย์ฝึกไว้ก่อนเพราะตอนนี้แม่กำลังจะเข้าไปทำเรื่องทำวิชาชีพให้เรือนจำเพราะเรารู้ใช่เพราะมันก็เป็นเป้าหนึ่งพี่การเหมือนกันว่าอย่างน้อยเข้าไปทำกับเรือนจำบ้างเพราะว่า1ให้เพื่อนข้างในให้เห็นบ้างว่าจริงๆคนออกมาจากข้างในมันสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เพราะทุกคนรู้จักพี่อยู่ตอนนี้ก็เริ่มขยายเข้าไปในเรือนจำอยู่ค่ะแล้วก็แม่ซุ้ยเริ่มทำโครงการดูแลคนป่วยนะคะพวกพิทฟูเดสที่จะทำเรื่องสมุดเบาใจเนาะเพราะข้างในจะมีคนป่วยแก่ท้องเยอะค่ะแม่ก็จะเริ่มเข้าไปทำข้างในแล้วอุ้ยน่าจะอีกด่านนึงที่ยากขึ้นเลยนะใช่ถ้าเป็นแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่นะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเลเวลเราแล้วที่แบบว่าใช่ก็ท้าทายอยู่แต่พี่การก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแค่อันนี้คือเขียนโครงการในระยะสั้น3เดือนทำวิชาชีพก็จะพาครูเขาสอนเรื่องดอกวุ้น3มิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำตอนนี้ทำควบกับเด็กก็คือเด็กข้างในไม่ได้มีโครงการสอนข้างในเนาะแต่พี่การเขียนโครงการเองพี่การเขียนโครงการเต็มใจเติมคืออะไรเต็มใจเติมคือเด็กที่พ้นโทษออกมาแล้วพี่การจะคัดเลยค่ะว่าใครจะเต็มใจให้พี่การเติมบ้างนี่คือเขียนเองจุดประสงค์เพื่ออยากดูแลโฟกัสเด็กที่เขาเต็มใจให้เราเติมคนที่พ้นโทษนะจะได้โฟกัสถูกไงจากดูแล30หรือ15ใช่ไหมเนี่ย15คนยังอยากอยู่กับพี่การไหมอยากทำงานอยากพูดคุยกันอย่างนี้ไหมอยากมีกิจกรรมอบรมไหมลูกเหมือนที่เราเคยอบรมข้างในเนี่ยค่ะ
เป็นให้เราคอยชี้แนะรับฟังใช่ใช่ก็เลยเป็นเต็มใจเติมค่ะแล้วถ้าคนฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำแบบพี่การจังเลยอะอยากจะเริ่มแบบว่ารับฟังแล้วเป็นกระบวนการหรือว่าทำอย่างเงี้ยมันเริ่มได้ยังไงบ้างคะอันดับแรกเขาต้องเริ่มไปเอาตัวเขาไปลงกับพื้นที่จริงก่อนหรือว่าลงอย่างที่หนูบอกว่าหนูเข้าวงสนทนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องให้รู้จักก่อนนะว่าอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรจากตัวเขาอะก่อนนะพี่คิดว่าเขาถึงจะทำด้วยมันถึงจะเห็นผลแบบจริงๆเหมือนพอพี่การได้รับประโยชน์จากการได้อบรมเหมือนมีคนมาเป็นชี้แนะเนาะเรารู้สึกได้ประโยชน์เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างใช่ส่งต่อแล้วซึ่งที่อย่างแนะนำก็คือเวลาทำงานกับเด็กมันต้องเข้าใจเด็กจริงๆไม่ตัดสินไม่เลือกด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกหรือคุณตัดสินเขาเมื่อไหร่อ่ะเขาไม่ได้ทำด้วยใจมันจะไม่ได้ประโยชน์มันจะเอาแค่ผลงานได้ไม่มีปัญหาเลยคุณที่อยากจะเข้าไปทำงานกับเด็กอย่างเงี้ยค่ะยิ่งดีแต่มันใช้แรงใช้พลังเยอะแค่นั้นแหละคุณก็ยินดีที่แบบว่าถ้ามีคนอยากเข้าไปอย่างนี้ยิ่งดีเนี่ยเพราะไอ้กลุ่มอาจารย์แบทแชมป์อะไรพวกนี้ก็เข้าไปช่วยนะน้องดิวอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่มันจากจิตปัญญาเข้าไปช่วยเพราะแม่ซุยทำกลุ่มเครือข่ายครูไว้แบบเข้าไปช่วยโดยไม่เอาค่าตอบแทนอย่างเงี้ยพี่การก็เลยแบบพอรู้จักอาจารย์หลายคนเนี่ยพอเราทุกวันนี้ความสุขและเป้าหมายในชีวิตของพี่การคืออะไรบ้างคะความสุขของพี่การเป้าหมายก็คือการทำงานกับเด็กนอกระบบเด็กที่โดนผลักออกจากนอกระบบทั้งสังคมและการศึกษาและตอนนี้เพิ่มเติมนะคะเป้าของพี่ทำงานกับเป็นชุมชนกรุณาในผู้สูงอายุในหมู่บ้านเพราะว่าพี่การเริ่มมาเรียนรู้เรื่องไพ่การฤดูฝนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะการเกมไพ่ขายชีวิตพี่การเอาไปลองทำกับลุงแท้ๆของพี่การที่อยู่บ้านเพราะแกเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็แกเริ่มนับถอยหลังแล้วอะเราก็เลยพาทำสมุนเบาใจค่ะทำตามกิจกรรมที่พวกพี่การก็เข้ากับพวกพี่อิมพี่เจนนะคะเข้ากิจกรรมทุกอันแล้วพี่การก็เก็บไว้ว่าอันนี้ดีฉันจะไปส่งต่อแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยจะเก็บไว้แต่ละอันก็ลองไปทำกับลุงกับป้าที่บ้านค่ะมันดีมากลุงตอนแรกที่ว่าดีมากเพราะตอนแรกเคยชวนเขาทำแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนแช่งเขาอ่ะเขาไม่อยากทำแต่เราก็เอ๊ะจะหาวิธีไหนที่เราจะพาลุงกับป้าทำโดยที่แบบมีรอยยิ้มอ่ะทำสมุดประใจแบบคือสักวันทุกคนต้องตายไหมอ่ะก็เลยต้องเก็บเอากระบวนการเนาะขั้นตอนวิธีการของทีมพิทฟูเดสอย่างเงี้ยค่ะพี่การชอบเพราะว่าพี่การชอบทำงานกับเด็กกับผู้สูงอายุอยู่แล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปทับอีกรอบนึงทำรอบที่สองนะถึงจะผ่านเทคนิคอะไรคะจากที่ไม่ผ่านแล้วมาผ่านเทคนิคอะไรพี่การใช้เกมเอาไพ่ไปก่อนเอาไพ่ไอเกมไพ่ขายชีวิตพี่การจะเลือกคำถามมันจะมีคำถามเยอะใช่ไหมคะเราจะเลือกคำถามที่มันเรารู้ว่าลุงกับป้าอันนี้ตอบเราได้แน่ไม่ต้องเลือกเกินถ้าให้เขาหยิบทุกใบสุ่มทุกใบอะถ้ามันเจอคำถามที่มันลึกๆเขาต้องรู้สึกว่ามันมันยากอะคัดคำถามเองค่ะคัดคำถามเองคัดไพ่เลยใช่คัดไพ่เพื่อให้ลุงได้มีพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดเขาอยากบอกป้านะแต่เขามีความอายแล้วก็รู้สึกว่าขึ้นเล่นด้วยกันสามคนเลยใช่ป้านั่งดูเพราะว่าลุงเป็นคนป่วยไงเพราะเราจะชวนลุงเขียนสมุดเบาใจไงคะป้าเป็นคนดูแลลุงไงแล้วลุงเคยพูดป้าลุงเคยพูดไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ป้าตายก่อนลุงก็จะตายตามเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาสองคนยังต้องมีบทสนทนากันอยู่ก่อนที่เขาจะฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งจะไปก่อนเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีของดีๆอยู่เนี่ยเราพาทำดีกว่าไหมนั่นแหละมันก็เลยเกิดประโยชน์จริงๆมันทำให้ลุงพี่เขียนไปด้วยมีทั้งน้ำตาคอไปด้วยมันน้ำตาแห่งความสุขอะแบบคนสุดท้ายที่อยู่ข้างๆลุงตอนลุงจะหมดลมก็ขอให้เป็นป้านะอย่างเงี้ย อยู่ข้างๆป้าก็จะถามพี่การว่าแล้วป้าต้องทำยังไงไหมตอนที่ลุงจะเนี่ยเริ่มมาถามเราเพราะว่าลุงยังไม่ตายใช่ไหมแต่เขาต้องการอยากรู้แล้วว่าตอนที่จะดับไปจิตจะต้องพาจิตไปยังไงให้มันสงบอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากรู้แต่เขาแค่ไม่กล้าพูดใช่เพราะเขาจะเหมือนเช่งเออพอเรามาคุยเหมือนเปิดให้เขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาใช่มันก็จบเนาะใช่จบตอนนี้ลุงพี่ออกแบบงานศพเรียบร้อยแล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกให้เมียหมดทุกอย่างเพราะปกติจะไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้เองตอนตายอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนแล้วลุง ลูกได้รู้ได้ไงลุงยังไม่บอก
สุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็พูดแล้วแล้วก็กล้าพูดกันแบบไม่ใช่การแช่งแล้วมันเหมือนวางแผนไปแล้วเนาะลุงก็ไปได้อย่างสบายตอนนี้แกก็แข็งแรงของแกไปอยู่ดีไปแล้วกันดูแข็งแรงขึ้นไม่ได้คิดอะไรเยอะจะไปวันไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าพอเราทำกับป้ากับลุงมันได้ผลนะคราวนี้อยากทำในหมู่บ้านนะคราวนี้เออเนี่ยมันมีเป้าหมายไปต่ออีกอยู่ก็เลยตอนนี้ทำงานกับคนไร้บ้านอีกเพราะว่าแม่ซุยแม่ซุยนี่แหละแม่ก็แบบเอาการลองไปทำกับคนไร้บ้านดูไหมเพราะว่าคนไร้บ้านก็คือคนที่เขาเริ่มป่วยแล้วไม่มีญาติเนาะอันนี้เขาได้วางแผนชีวิตมันน่าจะดีจังแล้วก็เป็นคนชวนคุยค่ะก็ทำไปแล้ว3ลายตอนเนี้ยก็ดีแฮปปี้เขาก็รอเราไปทำอีกเหลืออีก3คนยังไม่ทำงั้นฝากถึงแบบว่าคนที่แบบพี่การจะทำงานกับคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่โดนขับออกจากสังคมนะคนที่แบบว่าเด็กที่โดนเด็กที่ผิดบ้างแล้วก็เหมือนคนไร้บ้านบ้างคนอะไรบ้างคนที่เขาสังคมไม่ต้องการ อย่างนี้หรือเปล่าใช่เราจะฝากถึงคนทั่วไปยังไงอะที่มองคนพวกเนี้ยตอนนี้มองเป็นลบแล้วก็แบบอุ๊ยเด็กนี่เคยติดคุกเหรอโอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับไปอีกหรือคนไร้บ้านเนาะเดี๋ยวมันเป็นบ้าเปล่ามาทำร้ายเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเราเป็นคนทั่วไปอะพี่การอยากจะบอกอะไรคนที่ฟังอยู่ที่เขาเป็นคนทั่วไปที่เขาเจอกับเด็กแบบนี้เจอกับคนไร้บ้านหรือเจอกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นกว้างๆเนาะงั้นเอากับเด็กก่อนกับเด็กที่อยู่นอกระบบเนาะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเด็กกลุ่มพวกนี้เป็นเด็กที่น่ารักแล้วมีความอัจฉริยะความมหัศจรรย์ในตัวนะคะเป็นเด็กที่พิเศษก็อยากให้โอกาสเขาแล้วกันแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินเนาะให้รับฟังเขาลึกๆหน่อยว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนไม่ใช่ว่าอยากเป็นเด็กเกเรแล้วค่ะแต่เขาแค่อยากมีพื้นที่ผู้ใหญ่ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่รับฟังเขาด้วยหัวใจจริงๆก็พอก็ประมาณนี้เชื่อได้เลยว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อได้เจอผู้ใหญ่อย่างคุณรับฟังด้วยหัวใจของจริงเขาต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนค่ะงั้นเราอย่าเพิ่งตัดสินเขาเนาะใช่แม้ทั้งลูกหลานที่อยู่บ้านนะคะที่เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องมีที่มาที่ไปค่ะเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาอยากเป็นคนเลวหรอกเราต้องเชื่ออย่างนั้นก่อนใช่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้ฟังเขาสักนิดนึงถ้ารู้สึกว่าอดฟังไม่ได้ก็นิ่งไปก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังเขาใหม่การเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยกันมันจะดีขึ้นและสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นค่ะโอ้ยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่การมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไว้คุยกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่การขอบคุณค่ะที่สนใจเรื่องเด็กเนาะโอเคเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและผู้ใหญ่ที่ดีก็คือผู้ใหญ่ที่รับฟังเขาด้วยหัวใจนี่แหละค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับพี่การในวันนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับเด็กในสถานพินิจหรือว่าเด็กในศูนย์ฝึกนะคะแพรู้สึกว่าแพรชอบคำว่าพื้นที่ปลอดภัยมากๆเลยที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันนะคะจริงๆมันไม่ได้แค่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยในให้เด็กที่มีปัญหาอย่างเดียวเนาะเพราะจริงๆถ้าเราสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนรอบข้างได้แพรว่าสังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเนาะทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขหรือว่าตัวเราเองด้วยนะคะก็ EP ต่อไปเป็น EP สุดท้ายน่าสนใจมากๆเหมือนกันเราจะพาไปคุยกับคุณหมอบ้างนะคะรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะ